รวมมิดมีมภาพนี้ก็หาเหมือนกันนะเนี่ยดูกันยาวๆอย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วเข้าไปดูกันเลยครับพวกเกย์ทั้งหลายเมื่อป้าข้างบ้านเอาป้ายมาติดมึงขโมยเอาไปให้พ่อมึงกินเหรอวันต่อมาถ้าพ่อกูไม่ได้กินมึงก็ไม่ได้กินเหมือนกันละป้าภาพนี้ก็หาเหมือนกันนะเนี่นี่คือหมาของฉันส่วนนี้ก็ซีเรียลรถหนังหมาโอ้ไม่ภาพมันก็คล้ายกันซะด้วยนะน่าจะเอาหมาไปทำซีเรียลนะเนี่ยเมื่อคุณเป็นคนที่ว่างเกินไปช่วงนี้ปิดเทอมแล้วว่างมานั่งถักมาม่าเล่นดีกว่าตอนนี้ถักได้มาครึ่งชุดแล้วจบปิดเทอมยาวนี้น่าจะครบชุดพอดีแล้วทุกคนล่ะครับช่วงปิดเทอมนี้ทุกคนจะไปทำอะไรกันอย่าลืมคอมเมนต์ทีนะฮะส่วนผมเหรอทำงานทั้งวันครับแต่น้องๆก็จะได้ดูคลิปไงขายเอาบิทริกมือ3ราคาแสนประหยัดเพียง199 บาททุกคนไม่เชื่อใช่ไหมว่าเป็นของจริงนี่เลยผมแปลงร่างโชว์ผมว่าเขาจะไม่เชื่อเพราะไม้เซลฟี่กันไฟนะพี่ว่ากูลืมคิดจุดนี้ได้โปรดเชื่อกูเถอะกูจ่ายรายเดือน Photoshop 3,000 เลยนะเนี่ยนี่คือความรู้ที่ผมได้จากการเรียนไม่เหลืออะไรเลยแหลกสลายลงไปกับตาในหัวสมองไม่มีอะไรครับมันว่างเปล่าความรู้ทั้งหมดที่ได้จากครูบาผมให้คืนครูไปแล้วครับถ้ากลัวผีให้ใส่พระตอนนี้เลยหลวงพ่อสักบัดไอ้ผมกลัวผีอยู่เนี่ยเดี๋ยวไม่ใช่ใส่ผ้าแบบนี้เขาให้ใส่ผ้าเป็นสร้อยลูกไม่ใช่ใส่เดียวกับผ้าที่กูอยู่เขาเรียกกุฏิแต่ถ้ามึงอยากไปสู่สุคติก็เข้ามาถ้าไม้ตายจระเข้ฟาดหางชิ้นบัญชรว่าแล้วทำไมกลัวผีต้องใส่ผ้าผมหลังจากพาแฟนไปช้อปปิ้งได้แค่แป๊บเดียวเฮ้ยเดี๋ยวเงิน 5,000 กูหายไปไหนวะทำไมมันเหลือแค่นี้เดินจะไม่ถึงชั่วโมงเลยเงินหายไปหมดแล้วเหลืออยู่105 บาทนี่แหละครับใครที่มีแฟนแล้วพาแฟนไปช้อปปิ้งคุณก็จะโดนดูดตังค์ไปแบบนี้แหละครับบนซองเขียนว่าแกะตรงนี้นะฉีกลงไปแบบนี้ก็จะกินได้เลยไหนกูลองแกะตับโดไปพระเจ้าเกลียดกูเป็นพิเศษสุดท้ายกูก็ต้องหากรรไกรมาตัดอยู่ดีแล้วทุกคนล่ะครับใช้ปากกัดหรือว่าฉีกตามป้ายคอมเมนต์มาบอกทีนะครับส่วนพ่อเหรอใช้บีดอิโต้สับเลยนี่คือวันพีชงบน้อยสุดๆโนลูฟี่กูโนลูฟี่กูเป็นโปลิโอไปแล้วโนโอไม่นะซันจิกูนึกว่าอันแปะขายถั่วหน้าตามันคนขายประกันเลยฮ่าโซโลกูดูมาโจร500แถวบ้านมึงถืออะไรถือว่าข้าวหลามไหมเหรอโอไม่ชอปเปอร์กับอูซบกูหน้าตากลายเป็นแรงงานต่างด้าวไปแล้วครูให้ศูนย์กับผมฮะครูทำอะไรนะผมได้ส่งรถครูเข้าศูนย์อ่ะฮะอย่าหวังว่าครูจะได้ขี่รถดีๆถ้าครูให้ศูนย์ผมก็ให้ศูนย์ครูเหมือนกันเมื่อผมบ่นว่าอยากซื้อของอะไรบางอย่างกูก็กับ Facebook เอาล่ะแอบฟังมาหน่อยละกันแต่ดูซิว่ามันอยากซื้ออะไรกูจะได้แสดงโฆษณาให้มันซื้อกับแพลตฟอร์มพวกกูบายนะ Facebook กับ Google มันแอบฟังเราอยู่ทุกคนมันอ่านใจเราอยู่แบบผมอยากซื้อคีย์บอร์ดใหม่อะไรเงี้ยแล้ว Facebook มันก็ขึ้นโฆษณาคีย์บอร์ดขึ้นมาทันที Facebook มันอ่านใจเราได้นี่คือวิธีของโค้ชที่ให้คำปรึกษาด้านความรักบอกให้เราไปสารภาพรักเหรอไม่แอบชอบไปเรื่อยๆจนเขามีแฟนใช่แบบนั้นล่ะเพื่อนเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าเขามีแฟนหรือเปล่าถ้าเขาไม่มีแฟนเขาก็ไม่เลือกได้อยู่ดีเพราะได้เป็นแค่พี่น้องโน นี่มึงเป็นโคตรความรักจริงหรือเปล่าเนี่ยทำไมมึงชอบทำให้กูอกหักวะกินส้มยังไงให้มีศิลปะ ศิลปะขั้นเทพเลยกูตั้งตังหันเป็นเสาไฟฟ้าเลยเมื่อคุณสั่งข้าวไข่คนแล้วได้ยินเสียงผู้ชายกรีดร้องอยู่หลังร้านช่วยกูด้วยอย่าทำกูฮะกูสื่อสารอะไรผิดไปเนี่ยกูอยากกินข้าวไข่คน no. ไม่ใช่คนคอควายแต่เป็นคนขอไข่กูว่าหลังครัวเนี่ยมันจกไข่กันแน่นอนจะจกไข่กูเลยขอร้องเพื่อนมึงไปแว้นวันก่อนเป็นไงบ้างวะโดนจับเพื่อนตอนขี่ไปก็ขี่ไปด้วยรถตัวเองแต่ตอนกลับกูโดนแบกขึ้นรถส่งสอนอทันทีเลยมันเพิ่งเริ่มต้นใช่มันเพิ่งเริ่มต้นจริงๆด้วยกำลังจะสตาร์ทออกตัวเลยคุณคิดว่าระหว่างมันกับผึ้งอันไหนจะชนะคอมเมนต์บอกทีนะครับส่วนผมคิดว่าผึ้งนะชนะเพราะมันเดินไม่ได้นี่คือเหล่าวีรบุรุษที่กอบกู้กรุงศรีเอาไว้พวกเราท่านศาสดาจะปกป้องกรุงศรีไว้ให้ลูกหลานของเรา3คนน่ะพอเข้าใจได้แต่ไอ้ทอมนี่มึงมาได้ยังไงวะเนี่ยเอาน้ำทอมสักป๋องไม่มีโดกอบกู้กรุงศรีด้วยทอมเรียนท่านเจ้าของรถม้าและรถ3ล้อโปรดทราบคาดว่าจะมาด้วยกันนะครับกรุณาเคลื่อนย้ายรถของท่านโดยด่วนโน่น่าจะเป็นเด็ก5ขวบที่ขับมาซื้อไอติมในเซเว่นดอดเข้าที่เข้าทางน่ารักเชียวเย็นไข่ใส่สบายกางเกงใน GQ เย็นไข่ใส่สบายจริงแน่เหรอใส่ TB Overcock ไข่กันเลยทีเดียวคลิปของชายคนหนึ่งผมจะเดินเข้าร้าน KFC จนกว่าจะเจอคนดำคลิปความยาว14วินาทีโดคลิปจบไวมากน่าจะเดินเข้าไปส่องกระจกปุ๊บคลิปก็จบทันทีเลยนะเนี่ยพ่อชี้แจงนะครับเราไม่ได้เหยียดคนดำหรือเหยียดคนผิวสีนะครับมันเป็นแค่บุ๊กนะครับถ้าไม่พอใจขออภัยด้วยนะมีคนกดไลค์ 1K เฮ้ยคนกดไลค์ 1,000 คนเลยหรือว่าเนี่ยเป็นคนดังแล้วสิผู้ใช้ 1K กดไลค์ให้คุณฮะกูนึกว่ากดไลค์ 1,000 คนที่แท้กดไลค์คนเดียวแต่มึงชื่อ 1K มึงโกหกกูกูจะบอกมึงเพื่อคุณเล่นเกมแล้วเสียงเครื่องวัดรังสีดังแต่เสียงนั้นไม่ได้มาจากเกมฮ่าฮ่าฮ่า
เสียงนั้นไม่ได้มาจากเกมเหรอเครื่องวัดรังสีในชีวิตจริงกูดังเหรอชิบกายแหละมันต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆไม่มึงตดเมื่อคุณเห็นรถ10ล้อเรียกว่ารถบรรทุกเหรอไม่ใช่รถบรรทุกหรอกนะประตูไปต่างโลกใช่เลยใครอยากไปต่างโลกบอกเขาคนนี้ได้เลยเดี๋ยวเขาจัดให้อ่ะโดยเฉพาะเด็กแว้นนะได้ไปต่างโลกบ่อยมากเลยแหละคุณคือฮีโร่ของพวกเราขอคารวะจากใจจริงเมื่อคุณมีมีมเจ๋งๆแต่คุณไม่ได้แบ่งอีซี่บอยเลยส่งแมวไปไอ้ขอมีมแน่ไอ้มีมเจ๋งแม่ขอมีมแน่เอามาโพสลงกลุ่มแน่ไอ้ใครมีมเจ๋งๆสามารถโพสลงในกลุ่มอะไรคือมีมได้เลยนะครับกลุ่มแท้ต้องมีผู้ติดตาม 250,000 คนขึ้นไปถ้าคุณเพิ่มไปเข้ากลุ่มอื่นผมจะไม่เห็นมีมทุกคนนะครับเพื่อนขอบคุณที่เก็บความลับกูนะเพื่อนมึงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของกูเลยผมที่ลืมแล้วว่าความลับคืออะไรอ๋อเหรอยินดีกับนายด้วยนะเพื่อนนะกูเก็บความลับเก่งมากเลยแหละแล้วกูก็ลืมไปด้วยแล้วว่ามันคือความลับอะไรการหาคู่ไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ครับยิ่งวันเข้าพรรษาคนไปวัดเยอะๆแล้วถอดรองเท้ากันผมแทบหารองเท้าผมไม่เจอเลยมันเริ่มต้นแล้วสินะเทศกาลหารองเท้าใหม่ฟรี Lazada นี่มาซื้อของที่ Lazada สิจ๊ะจะโดนเซตนะโอ้ไม่เดี๋ยวนี้เขาให้หมาโปรโมท Lazada กันได้หรือวะแต่ว่าเธอสวยเซ็กซี่เลยนะสวยเด้อค่ะเธอมานั่งบนโต๊ะเรียนผมแต่เธอทิ้งรอยไว้ด้วยนั่นมันอีหยังวะเธอพกลูกชิ้น2ลูกมากินในห้องด้วยเหรอวะไม่เพื่อนเธอเป็นราอูเมื่อลีขโมยโทรศัพท์คุณไปสิ่งที่มาทำเข้าแอปหาคู่เซลฟี่สิครับพี่อยู่ต้นมะม่วงหน้าศาลาวัดหญิงแก้วนะจ๊ะมาเจอพี่ได้นะจ๊ะพี่โสดนะจ๊ะจุ๊บๆเดี๋ยวนี้ลีมาหาคู่ผ่านออนไลน์กันแล้วเหรอวะเนี่ยเมื่อแฟนคุณโทรมาฮัลโหลอยู่กับไอ้นวยอ่ะแต่เองถ้าแต่เองไม่เชื่อลองฟังเสียงดูดิเออว่าไงว่าไงเออแล้วไปนึกว่าอยู่กับผู้หญิงคนอื่นไม่ได้อยู่กับผู้หญิงจริงๆครับอยู่กับผู้ชายนี่แหละออกสดๆเสียบสดๆแน่นอนนี่คือดาบไม้ที่สมบูรณ์แบบอ๋อเฮ้ยเป็นดาบที่ตรงมากๆเลยอ่ะมีติ่ง2ติ่งออกมาให้เหมือนกับปอกดาบพร้อมจะฟาดฟันศัตรูแล้วใช่ครับตอนเด็กๆผมชอบเอากิ่งไม้ที่มันรูปทรงแบบนี้มาทำเป็นดาบเลยครับแต่ดาบเนี่ยมันสมบูรณ์แบบมากๆเลยอ่ะดูมันตรงสิโอ้ไม่นะแม่ค้าขายลูกชิ้นเขาไม่ได้เรียกกูว่าสุดหล่ออยู่คนเดียวเหรอกูว่าแล้วมันต้องไปการตลาดแน่ๆแล้วกูก็หลงเชื่อมาตั้งนานแล้วแต่คุณบอกว่ามันเติมฟรีนี่นะผมเลยเอาถังที่บ้านมาเติมด้วยเลยผมผิดตรงไหนเนี่ยผมซื้อมาแล้วนะแฮมเบอร์เกอร์ชิ้นนึงเนี่ยผมควรจะได้กดโค้กฟรีสิโค้กฟรีแค่แก้วเดียวครับถ้าจะเอามาเป็นถังแบบนี้ทำไมไม่ไปซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตเลยล่ะผมบอกกับแฟนว่าเขาไม่เคยพูดแบบนั้นเลยนะตัวเองแฟนของผมนี่มึงดูนี่มึงดูในแชทเอาไว้มึงเห็นไหมมึงพิมพ์อะไรลงไปถ้ามึงพิมพ์ผ่านแชทส่งมาให้กูเท่ากับมึงพูดแบบนั้นไปแล้วกูจดจำมึงได้ทุกอย่างใช่ครับมนุษย์เมียจะจดจำสิ่งที่เราพูดได้เสมอคนไทยที่อ่านข่าวนี้ผัดกระเพราอร่อยที่สุดในโลกแต่ไม่ใช่กับกระเพราหน่อไม้และกระเพราถั่วฝักยาวเน้นๆเขาจะใส่เข้าไปทำไมค่าทดแทนเนื้อสัตว์ผมพอเข้าใจแต่นี่ล่อใส่ถั่วฝักยาวทุกเมนูกระเพราผมนี่รับไม่ไหวจริงๆครับสำหรับใครที่แยกไม่ออกว่าตัวไหนคือจระเข้น้ำจืดตัวไหนคือจระเข้น้ำเค็มจุดสังเกตง่ายๆครับจระเข้น้ำจืดคือตัวที่อยู่ข้างๆจระเข้น้ำเค็มครับ และมึงจะพูดทำไมสุดท้ายกูก็แยกไม่ออกอยู่ดีว่าอันไหนจระเข้น้ำจืดจระเข้น้ำเค็มสีหน้าของผมเมื่อคิดว่าจะเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนสักหน่อยแต่รู้ตัวอีกทีก็ตีสามแล้ว ตีสามแล้วเหรอวะกูกำลังดูคนป่าสร้างบ้านเพลินตอนนี้ก็ตี3แล้วงั้นก็ยันหว่างไปเลยดีกว่าโดคุณติดกับดัก YouTube ไปเรียบร้อยมันจะมีคลิปอยู่2ประเภทที่คุณห้ามดูก่อนนอนเด็ดขาดแล้วก็คือคลิปบีบสิวแล้วก็คลิปคนป่าสร้างบ้านวิธีสัมภาษณ์ให้ได้งานทำไมเราควรจ้างคุณมาเป็นฝ่าย IT ของเราล่ะเพราะผมแฮกเข้าระบบของคุณแล้วเรียกตัวของผมเองมาสัมภาษณ์กับคุณวันนี้ไงล่ะเฮ้ยนายเก่งดีนี่ว่าแล้วทำไมมีรายชื่อนายแค่รายชื่อเดียวที่มาสัมภาษณ์งานวันนี้สรุปนายได้แฮกเราจริงๆมั้ยใช่ผมแฮกคุณแถมเงินในบัญชีคุณด้วยเอ้าเมื่อลูกค้าได้ตักไอติมเป็นคนแรกเอ้คุณลูกค้าครับทำไมรูปทรงมันแปลกๆมันคือหูฟังครับพี่อ้อแล้วไปนึกว่าคุณโรงเรียนเคารพธงชาติ 8:00 นเช้าเข้าเรียนตอน 8:30 นครึ่งแม่ผมตอน 5:00 ตื่นได้แล้วลูกชายเดี๋ยวเวลาไปโรงเรียนกันแล้วโอ้ไม่แม่ครับมันเหลือเวลาตั้ง3ชั่วโมงให้ผมได้นอนต่อสักชั่วโมงเถอะไม่เดี๋ยวไปโรงเรียนสายต้องรีบไปแล้วแม่ผมนี่ปลุกผมประจำเลยแม่ใครเคยเป็นบ้างครับคอมเมนต์ทีนะฮะอุ้ยน้ำมันดาวตกผมขออธิษฐานให้ได้พรเพิ่ม100ข้อครับแล้วดาวก็ตกมาอีก100ดาวโอ้ชิบหายแล้วมึงจะขอพรเพิ่มทำไมเนี่ยมันก็เลยตกเพิ่มโลกระเบิดไปแล้วเมื่อถึงวันใกล้สอบนั่งเล่นเกมชิวๆอยู่บ้านกับออกไปติวหนังสือกับเพื่อนเพื่อให้ได้เกรดดีๆกูเลือกสีแดงโดยไม่ต้องคิดติวก็สอบอะไรไร้สาระนั่งเล่นเกมอยู่บ้านดีกว่าสบายใจโนนี่สินะคือสาเหตุที่ติดศูนย์และใครที่สอบช่วงนี้ก็ขอให้สอบผ่านทุกคนนะครับครูมาบอกว่ามีคนได้คะแนน2เต็ม10ทุกคนในห้องมันเป็นใครวะทำไมไม่ได้คะแนนน้อยจังวะแต่ครูก็บอกว่านั่นเป็นคะแนนที่เยอะที่สุดในห้องนะชิบหายและตกทั้งห้องเลยกลุ่มปลอมอะไรคือมีม V2 ปะทะกลุ่มจริงอะไรคือมีม V2นี่แกบังอาจไปเปิดกลุ่มปลอมอย่างงั้นเหรอเดี๋ยวแกเจอฉันแฮะฉันมีผู้ติดตามตั้ง 60,000 คนแกทำอะไรฉันไม่ได้โอ้งั้นเหรอไปเคลียร์กับตำรวจเอาละกันนะชิบหายแล้วคือใครที่เป็นหัวหน้ากลุ่มอะไรคือมีม V2ที่มีผู้ติดตาม 60,000 กว่าคนนะครับผมขอความร่วมมือถ้าคุณเปิดกลุ่มแล้วใช้ชื่อกลุ่มของเราใช้หน้าปกกลุ่มของเราก็พยายามอย่าให้มีเว็บพนันหรือว่าความขัดแย้งภายในกลุ่มนะครับแต่ถ้ามันมีปัญหาเกี่ยวกับผมเมื่อไหร่คุณรอเจอหมายสารสไนเปอร์ได้เลยไม่ม
ีใครผมในคาบคณิตศาสตร์ง่วงโว้ยง่วงอยากกลับบ้านไม่อยากเรียนแล้วตัวเลขอะไรเยอะแยะง่วงโว้ยคนปกติขอโทษก็ขอโทษปกตินี่ทำผิดก็ต้องขอโทษหมอขอโทษเดี๋ยวนะถ้าหมอขอโทษว่ามันเริ่มผิดปกติแล้วล่ะหมอต้องทำอะไรผิดพลาดมาแน่ๆส่วนมากถ้าหมอขอโทษนะครับมักจะมีเรื่องไม่ดีตามมาเสมอพ่อผมออกไปซื้อนมแต่ผมลืมบอกพ่อว่าโรงเรียนผมเพิ่งแจกนมมาผมขอโทษพ่อผมได้นมแจกฟรีมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วโธ่ไอ้ลูกเวนมันกลับมาอีกแล้วลาบยะโสก้อยขมต้มแซ่บโอ้โธ่ผมเป็นพี่น้องเข้าเปิดสาขามายืนข้างดวงจันทร์เด้ออย่าลืมมากินหลายๆเด้อขี้ยาดเอาประกาศออกมากินหลายๆเด้อเดี๋ยวมันไปเปิดอยู่บนดวงจันทร์เลยหรือวะเนี่ยเมื่อครูถามถึงงานค้างก่อนสอบสิ่งที่ผมทำงานอะไรครูไม่มีงานอะไรตรงงานอะไรไม่มีหรอกอาจารย์จะสอบแล้วเนี่ยมาทวงงานอะไรไร้สาระทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้พอติดศูนย์มาก็โวยวายอย่าลืมส่งงานกันนะทุกคนนะ How cat sleep in Italyรสชาติอาหารจานนี้มันช่างมัมมี่โน มันทำมือแบบนั้นแสดงว่าในฝันของมันไปเที่ยวอิตาลีกำลังกินอาหารอร่อยอยู่แน่นอนมัมมามี่นักร้องเพลงลูกทุ่งหลังจากแต่งเพลงเกี่ยวกับความจนตัดพ้อเรื่องความรักและการสร้างตัวสิ่งที่พวกเขาได้รับการตลาดเนี่ยมันช่างหอมหวานจริงๆเลยกำไรเข้าเนื้อเน้นๆดีแล้วล่ะที่ฉันมาเส้นทางนี้โน สิ่งที่แต่งในเพลงกับชีวิตจริงมันต่างกันยิ่งนักผมที่นอนอยู่แล้วลุกขึ้นด้วยความไวแสงระบบประสาทและร่างกายทั้งหมดของผมมันหยุดทำงานไปแล้วจากที่จะตื่นอยู่ดีๆก็ได้กลับไปชัตดาวน์อีกรอบเมื่อพูดถึง Apple Watch ของ iPhone เหรอไม่ไม่ใช่แบบนั้น Apple Watch ของ Beats Scar ใช่ Apple Watch นี่แหละที่ผมอยากจะซื้อมันเป็น Apple Watch ที่ดีที่สุดเลยสามารถกินได้ด้วยใครเคยทันดูคลิปนั้นเป็นคลิปที่ฮามากเลยนะฮะเบนเทนจะสอนคุณดมเป็นขีดก็ดึงอดีตกลับมาไม่ได้ไปได้แค่พี่น้องเท่านั้นแหละปล่อยเธอไปซะปล่อยเธอไปกับคนใหม่ไม่หน้าตาเบนเทนกูน่าจะดมเป็นขีดจริงๆฮะลูกของผมอายุ5ขวบที่กำลังดีใจอะไรบางอย่างนี่ลูกดีใจเรื่องอะไรเหรอพ่อครับผมมึงเป่ายิงฉุบชนะตัวเองในกระจกครับฮะเดี๋ยวนะกระจกมันต้องสะท้อนให้เหมือนกันไม่ใช่เหรอถ้าหนูเป่าชนะก็แสดงว่าบ้านกูมีผีเอ๊ะกูลืมไปกูไม่มีลูกนี่หว่าแมวบวกขนมปังเท่ากับแมวขนมปัง มึงทำอะไรกูเนี่ยมนุษย์ก็แมวขนมปังไงขนมปังพบเมื่อบริษัทต้องการพนักงานที่มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า10ปีแต่อายุไม่เกิน25นี่เลยพวกกูทำงานตั้งแต่เกิดมาปุ๊บกูทำงานปั๊บกูมีประสบการณ์และรับกูเข้าทำงานทีนี่แหละครับสภาพพนักงานที่บริษัทต้องการผมเห็นแม่ไปหยิบไม้แขวนเฮ้ยเอาไปตากผ้าแน่เลยแม่ขยันจังเลยสักพักแม่เดินมาหาผมเอ๊ะเดี๋ยวนะกูนั่งเล่นเกมอยู่ไม่แม่อย่าทำผมเรียบร้อยครับโดนไม้แขวนไป1อัตราคุยมา8เดือนอัปเกรดจากเพื่อนกลายเป็นเกย์อัพเกรดโน้คำคมเบนเทนกลายเป็นคำคมเกย์ไปซะและ POV เมื่อแบตมือถือผมเหลือน้อยผมที่ชาร์จแล้วเล่นต่อเพราะรู้สึกของมือถือของคุณนี่มึงจะไม่ปล่อยให้กูพักเลยใช่ไหมให้กูพักบ้างเถอะมึงเล่นมาทั้งวันแล้วชาร์จกูทิ้งไว้สักหนึ่งชั่วโมงก็ไม่เสียหายอะไรนะใช่ครับผมเมื่อแบตใกล้หมดชาร์จโทรศัพท์ทิ้งไว้แล้วค่อยมาเล่นดีกว่าครับไม่ใช่ทั้งชาร์จทั้งเล่นมันอันตรายนะครับกลุ่มหมวกฟางจะไปแกนไลฉันต้องเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยส่วนกลุ่มนี้จะไปแค่ร้อยโน้วันพีทเวอร์ชันงบน้อยเมื่อเพื่อนหลับในห้องแล้วครูมาผมที่นั่งข้างๆมันเพื่อนตื่นเร็วตื่นครูมาเร็วเดี๋ยวมึงโดนจับได้ตื่นขึ้นมาเรียนสิใช่ครับเวลาเพื่อนหลับผมมักจะปลุกเพื่อนเสมอแต่บางครั้งผมก็ไปปลุกมันนะผมอยากจะแกล้งมันแล้วมันก็โดนลงโทษจริงๆด้วย คุณเคยเล่นเกมพืชปะทะซอมบี้หรือเปล่าและนี่ก็คือบ้านหลังนั้นนี่เลยบ้านในชีวิตจริงซอมบี้เข้าทางนู้นแล้วฉันก็ปลูกต้นไม้ตรงนี้ถ้าโลกนี้มีซอมบี้ฉันเป็นคนเดียวที่รอดผมก็อยากจะมีบ้านแบบนี้เหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยฉันบอกแล้วใส่แว่นจะหล่อขึ้น2เท่านะแต่0คูณ2เท่ากับ0นะฮะมึงบอกว่ากูไม่หล่อเหรอกูไม่หล่อแม้จะใส่แว่นเท่าไหร่กูก็ไม่หล่อในสายตาเธออยู่ดีไม่เป็นไรนะเพื่อนปอบๆเมื่อเพื่อนถามมึงเคยเห็นทุเรียนใต้น้ำเปล่าเพื่อนทุเรียนบ้าอะไรวะอยู่ใต้น้ำทุเรียนที่มันพูดถึงนี่ไงเพื่อนทุเรียนใต้น้ำไงโนนี่มันทุนระเบิดใต้น้ำมึงมองยังไงเป็นทุเรียนวะเนี่ยเอ้าก็มันมีหนังเหมือนทุเรียนนี่วะนอนยังครับยังจ้าพรุ่งนี้ว่างไหมครับว่างจ้าถ้าว่างก็ไปหาอะไรทำสิครับจะปล่อยให้ว่างทำไมล่ะเอ้าไอ้นี่ POV ครูบอกว่าการสอบครั้งนี้นักเรียนต้องช่วยตัวเองนะผมและเพื่อนๆดิซ่าครูบอกให้ทำข้อสอบด้วยตัวเองมันไม่ใช่แบบนั้นเมื่อสื่อโทษเกมผมที่เล่นแต่เกม Minecraft ถ้ากูเล่น Minecraft มากเกินไปหน้ากูก็จะเหลี่ยมสินะกูต้องออกไปตามหาตาเอนเดอร์แล้วก็แท่งเบรดเพื่อไปกำจัดเอนเดอร์ดราก้อนในชีวิตจริงสินะไม่ใช่เกมมันไม่เกี่ยวเลยภาพนี้มีอะไรแปลกไปเดี๋ยวนะกะหังมึงออกมาตอนกลางวันได้ยังไงวะเนี่ยกูจะบินมันก็ช่างหัวเขาใครจะเล่ารู้เราช่างเขาปะไรนี่มันกะหังอินดี้ชัดๆฝนตกต้องเก็บผ้าแต่ตอนนี้จะเป็นบ้าถ้าไม่ได้ดูเบนเทนตอนใหม่คำคมไอ้มดแดงนี่ป่วยเป็นอะไรหรือคะถ้าไม่หนักมากอะลาแค่ครึ่งวันได้ไหมไม่ไหวจริงๆค่ะขอลาเต็มวันนะคะ
ใส่อุปกรณ์ขนาดนี้น่าจะไม่ไหวจริงๆฮะทำไมมันบ่มบ่มคือเรือขนาดนั้นวะเนี่ยนี่มันเครื่องเล่นเด็กจริงๆวะเมื่อพูดถึงบุคคลที่มีปัญหากับแม่เยอะที่สุดแม่พูดถูกแล้วชาวเดอร์เราต้องทำตามแม่บอกนะไม่กาสปาโชเป็นคนที่มีปัญหากับแม่เยอะที่สุดในเรื่องแล้วฮะและคนที่ผมฟังภาษาไม่เข้าใจมากที่สุดก็คือลาดา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 ใช่ครับชนิดเซลนี่เองห้องน้ำครูเรียบหรูดูมินิมอลสะอาดเรียบร้อยดูน่าใช้สุดๆห้องน้ำนักเรียนป่าละมอจะกินไปครึ่งห้องน้ำแล้วครูทำไมห้องน้ำนักเรียนมันแย่ขนาดนี้วะนี่มันสองมาตรฐานชัดๆจะว่าไปว่ามาห้องน้ำนักเรียนก็อาจจะมีนักเรียนใช้หลายคนนะครับควรจะทำให้มันดีๆกว่านี้และนักเรียนก็ควรรักษาความสะอาดในห้องน้ำด้วยนะครับเพื่อจะได้ใช้การแบบยาวๆเมื่อคุณซื้อของเล่นมาแต่เพิ่งนึกได้ว่าไม่มีคนเล่นด้วยแล้วกูซื้อมาเล่นกับใครวะเนี่ยโนกูต้องเล่นคนเดียวใช่ไหมไม่เพื่อนพีในห้องพร้อมจะเล่นกับนายไม่อันนั้นมันจ้องจะเล่นตูดกูคุณที่ทำสบู่ตกตอนเข้าค่ายเพื่อนของคุณเก็บสีอานนท์ฉันพร้อมที่จะถ่ายทอดวิทยายุทธเข้าตรุษนายแล้วโนเพื่อนมันจ้องจะเล่นผมตอกสดๆเสียบสดๆแน่นอนผู้หญิงถามกันทำไมผู้หญิงอย่างเราอายุยืนกว่าผู้ชายกันนะข้าก็ไม่รู้อ่ะผู้ชายคนชนะได้ร่มชูชีพไปนี่แหละพวกกูชอบความท้าทายกูจะทำอะไรที่มันท้าทายนี่แหละครับเป็นสาเหตุที่ผู้หญิงอายุยืนมากกว่าผู้ชายเพราะผู้ชายมันชอบทำอะไรเสี่ยงตุยแล้วมันก็เกือบตุยจริงๆลูกระนาดสโลว์ดาวน์อ่าฮะลูกระนาด3อันสโลว์ดาวน์โปรอ่าฮะหมาเป็นฝูงสโลว์ดาวน์โปรแม็กใช่เลยคุณต้องสโลว์มากๆถ้าเจอหมาเป็นฝูงแบบนี้ถ้าคนขี่ผ่านไปผมไม่รับรองว่าขาคุณยังจะเหลือ2ข้างเหมือนเดิมขออนุญาตแจ้งคะแนนสอบปลายภาครายวิชาภาษาไทยนะคะโอ้เป็นไปไม่ได้ผมได้ 15.5 ทั้งๆที่ผมไม่ได้อ่านโจทย์โอ้กูอัจฉริยะสินะขนาดเดาข้อสอบยังได้ขนาดนี้ถ้าทำจริงๆจะได้ขนาดไหนประโยคยอดฮิตตอนกินหมูกระทะกับเพื่อนเฮ้ยเพื่อนชิ้นนี้มันสุกยังวะกูก็ไม่รู้เพื่อนมึงลองพลิกดูดิถามกันไปถามกันมาอยู่นี่แหละฮะว่าสุกหรือยังและสุดท้ายก็กินหมูแบบไม่สุกครับเพราะว่ารีบกินหิวคนในโฆษณายาสีฟันคุณใช้ยาสีฟันอะไรคะเกลืออยู่แล้วข้าเห็นแขวเฮ้ยว่านี่เกลือกูใส่ข้อเกสูตรเกลือคนในโฆษณายาสีฟันจะพูดว่าเกลืออยู่แล้วครับตลอดไว้แมลงสาบอย่างนี้ต้องใช้รองเท้าแตะตบอย่าทำจะเลยนะฉันมีครอบครัวโอ้ดูนั่นสิแมลงสาบตัวนั้นมีครอบครัวน่ะน่าสงสารจังเลยฉีดแม่มเลยไม่ตบกูฉีดเอาก็ได้เอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเขาเรียกเมตตาระยะยาวเพื่อนไม่มีใครผู้ชายวงกบประตูนี่ทำไมมันน่าตบดีจังเลยว่าขอตบสักทีหน่อยสิใช่ครับผู้ชายอย่างเราชอบตบวงกบประตูโดยไม่มีเหตุผลแล้วก็ชอบทำมากๆด้วยนะน้องๆคนไหนเป็นบ้างครับคอมเมนต์ทีนะผมนี่เป็นประจำเลยบ้านโดนทุบไปแล้วแต่ชายคนนั้นยังใช้ชีวิตอยู่เทอร์เรียโอ้ใช่เลยมุมมองแบบนี้มันต้องเป็นเกมนั้นแน่ๆเลยบางครั้งเราสามารถระงับความโกรธด้วยการด่ามึงด่ามากูด่ากลับไม่โกงไม่มีหรอกราดน้ำดับไฟมีแต่ราดน้ำมันก๊าซใส่เข้าไปในกองไฟให้มันไหม้กว่าเดิมขอเสิร์ฟเมนูอาหารมาสทัสกอลโนทำไมรูปทรงมันเหมือนหมาหน่อยยังวะโนมเอาหมาหน่อยมาทอดแล้วเนี่ยใครเป็นคนจัดจานบอกกูมาเดี๋ยวนี้นะมึงเอาหมามาทำอาหารหรือเปล่านี่คือภาพวาดสเก็ตโมเดลจำลองของสถาปนิกท่านหนึ่งเป็นรูปภาพบ้านที่สวยงามน่าอยู่และพร้อมใช้งานแรงบันดาลใจกูได้แรงบันดาลใจมาจากแฟลตไดเออใช่ทุกคนมองไปมองมามันเหมือนแฟลตไดจริงๆว่ะสาวฟิลิปปินส์เหวอกราบไหว้รูปปั้นเช็คมานาน4ปีแล้วเข้าใจผิดว่าเป็นภาษากระจายโนรูปปั้นเช็คโนไอคนทำโมเดลมันก็ทำเหมือนภาษากระจายจริงๆนะเนี่ยถ้ารู้ความจริงถ้ากูเป็นสาวฟิลิปปินส์กูก็เหวอเนี่ยกำลังกลับนะคะแม่ที่บ้านมีอะไรกินบ้างไหมอ่ะข้าวหมกโอเคถึงบ้านแล้วนะคะข้าวอยู่ไหนอ่ะว่าบอกว่าข้าวหมกยังไม่ได้คือเลยเอ้านึกว่าข้าวหมกที่แท้ข้าวหมดหากความตายมันโมเมนต์จุดจบของชีวิตแม่แล้วมันโมเมนต์จุดจบมันคือจุดล่มต้นของการทำงานของพวกเฮาไงล่ะบ้านไหนมีไผตายอย่าลืมเอิ้นพวกข่อยไปเด้อเดี๋ยวพวกข่อยจัดงานไฮแบบเฮฮาปาร์ตี้โนความตายไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นผมเมื่อเวลาถ่ายรูปตัวเองดีๆได้สักรูปแล้วก็เอาไปตั้งโปรไฟล์ทุกแพลตฟอร์มนี่ต้องประกาศให้โลกรู้ว่ากูหล่อแค่ไหนอุตส่าห์เจอภาพที่ถูกใจขอตั้งหน่อยละกันใช่ฮะเวลาที่เจอรูปอนิเมะหรือว่าถ่ายรูปตัวเองหล่อเรามักจะเอาไปตั้งโปรไฟล์ในแพลตฟอร์มต่างๆให้หมดเลยฮะให้รู้ว่าเราหล่อแค่ไหนทุกคนเคยทำแน่ๆเลยผมก็เคยทำเหมือนกันมีคนบอกไว้ว่าสัตว์ไม่สามารถขับรถได้แมวแถวบ้านผมมาเลยมนุษย์เดี๋ยวกูพามไปกีดยางเองมึงรีบขึ้นมานะเดี๋ยวมันจะไม่ทันออเดอร์เอาเออรอกูด้วยรอกูด้วยแมวบ้านผมมันยกล้อกลายเป็นเด็กแว่นไปแล้วผู้หญิงมีสแตนนี่เธอคือฉันคือสแตนของคุณค่ะเชิญออกคำสั่งมาได้เลยนะคะว่าจะให้ฉันทำอะไรผู้ชายมีสแตนแกคือวิญญาณร้ายที่มาสิงสู่ฉันสินะโอ้เราสแตนเป็นพลังวิเศษในเรื่องโจโจ้ไม่สามารถหาต้นสายปลายเหตุได้จึงถูกเรียกว่าวิญญาณร้ายที่มาสิงสู่นี่คือเส้นทางพระธรรมใช่ครับเส้นทางพระธรรมจริงๆพระมาทำถนนให้นี่เป็นหลุมเป็นบ่อบอกได้เลยว่าทางนี้ทำเสร็จเมื่อไหร่ขี่เข้าหมู่บ้านได้บุญแน่นอนนี่คืออาหารสำหรับคนเงินเดือนหมดโนใส่กอกนกแก้วนกที่เลี้ยงไว้ได้ใช้ประโยชน์แล้วสินะอยากกินกูเลยมนุษย์กูอยากมีชีวิตอยู่ไม่เบื่อสิ้นเดือนฉันก็อยากมีชีวิตเหมือนกันยำไปตอนช่วงต้นเดือนผมเดินไปหน้าเซเว่นมีหมามากมายแต่ช่วงสิ้นเดือนปุ๊บหมาหน้าเซเว่นหายไปไหนไม่รู้กางเกงขาสั้นสวยมากตัวนี้ราคาเท่าไหร่แล้วครับต่อได้ไหม250ค่ะต่อไม่ได้ค่ะเดี๋ยวมันจะขายาวแนะนำให้ไปซื้อขายาวดีกว่านะคะถ้าจะ
ผมอยากจะต่อราคาไม่ใช่ต่อให้มันยาวขึ้นอ๋อหรือคะนึกว่าจะต่อให้ขายาวเฮ้ยมันแปลกๆแฮะเฮ้ยนี่มันสองมาตรฐานนี่ว่าผู้ชายได้อยู่ด้านบนผู้หญิงอยู่ด้านล่างปะโถเอ้ยเดี๋ยวคำพูดนี้ทำไมมันรู้สึกแปลกๆวะน้ำอ้อยสดสดแท้ 100% ช่อง3ช่องททบช่อง7ช่อง9ช่องอมรินทร์ช่อง8ช่องไทย PBS และช่องอื่นๆอีกมากมายยังไม่เคยมาสักช่องแต่รับรองว่าอร่อยแน่นอนหอมอร่อย 100% ลองแวะเข้ามาชิมดูสิเป็นการตลาดที่แนบเนียนมากฮะทำดูเหมือนว่าทุกช่องเคยมาแล้วแต่ยังไม่เคยมาสักช่องเหลืออยู่ช่องเดียวครับช่องข้อสื่อโทษเกมผู้คนที่เล่นอาร์คกูต้องออกไปตามล่าไดโนเสาร์เอาไดโนเสาร์มาเลี้ยงสร้างฐานสร้างอารยธรรมแล้วก็ยึดครองโลกนี้ได้เลยนี่เป็นเกมที่จำลองการเป็นคนกาฬสินธุ์นี่หว่าผมบอกเลยคนกาฬสินธุ์นี่แหละเลี้ยงไดโนเสาร์เป็นอาชีพไม่มีใครชายคนหนึ่งปัดสล็อตจนรวยไอ้กุยช่วยกูด้วยกูไม่รู้ว่าเป็นคนรวยแล้วจะทำยังไงกูรวยแล้วอยากบอกกับน้องๆนะครับการปั่นสล็อตมันเป็นการพนันอย่าไปเล่นนะครับทำงานหาเงินอย่างอาชีพสุจริตเถอะครับอย่าใช้ขายตัวผีในห้องผมที่เป็นห่วงผมเลยหลอกให้ผมออกไปสูดอากาศข้างนอกสภาพของผมที่ออกมาข้างนอกเอ้ยน้ำมันอะไรน่ะน้ำมันนกหรือยุงวะโนเดี๋ยวนะทำไมแขนนายมันถึงโตข้างเดียวล่ะเพื่อนสงสัยแขนข้างนั้นต้องใช้งานหนักอีกข้างนึงจับทิชชู่ไว้สินะพวกผู้ชายรู้กันดีครับหรือว่าผู้หญิงก็รู้วะมากินอาหารเย็นกันครับเย็นจริงๆครับเย็นเจี๊ยบทุกก้อนสามารถกัดดังกรึบกรึบกรึบแล้วฟันแช่แข็งเลยครับนึกว่าอาหารเย็นธรรมดาที่แท้มันเป็นน้ำแข็งก้อนนี่เองเย็นจริงๆฮะเย็นทุกก้อนเลยน่ะในตอนเด็กผมที่โดนเพื่อนล้อว่าอีนมโตน่ะเมียมึงนะอีนมโตน่ะเมียมึงผมในตอนเด็กอย่าล้อกูได้ไหมอ่ะผมตอนโตส่งมานี่เลยเอามาให้ฉันอ่ะฉันชอบนมโตๆเอามานี่ป้าป้อมคือเรือไอ้น้องเอ้ยทำไมตอนเด็กเราเกลียดแต่พอโตมาเราถึงชอบวะเนี่ยเดี๋ยวใบหน้ามันคุ้นๆอย่างวะอันนี้พี่ดอมสมัยไหนวะเนี่ยนี่น่าจะเป็นบรรพบุรุษพี่ดอมนะดูสิเขาประดิษฐ์จักรยานล้อข้างหน้าใหญ่ส่วนล้อข้างหลังเล็กเอาไว้ดริฟต์โดยเฉพาะไปเลยเหินไปหาลูกพ่อไม่มีใครเมื่อผมด่าคนในเกมแล้วลืมปิดไมชิบกายแล้วมันได้ยินกูหมดเลยถ้ากูโดดล่มลงไปมันต้องตุ๋ยกูก่อนเพื่อนแน่ๆกูไม่น่าด่าพวกมันเลยอะเรียบร้อยครับแมตช์นี้คุณไม่สามารถเล่นได้อย่างสงบสุขอีกต่อไปเพราะเพื่อนของคุณจ้องจะเล่นคุณอยู่เมืองในอนิเมะต่างโลกทำไมมันน่าอยู่จังวะดูสิโอ้โหแปลงผังเมืองแบบน่าอยู่มากๆเลยเดี๋ยวไอ้รูปมุมขวาล่างนี่ทำไมมันเหมือนสุโขทัยจังวะที่สุโขทัยมันอยู่ในอนิเมะหรือวะเนี่ยใช่แล้วเราได้ต้นแบบมาจากอนิเมะยังไงล่ะโนหรือว่าอนิเมะได้ต้นแบบมาจากสุโขทัยกันแน่เมื่อพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านไหว้กูสิมนุษย์มึงไหว้กูเอาปลาทูมาให้กูด้วย3ตัวบูชากูเดี๋ยวกูจะบอกหวยมึงเองโนแมวกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านและแมวมันก็ชอบอยู่ที่แปลกๆอย่างเช่นศาลพระภูมิอะไรอย่างเงี้ยมันชอบไปอยู่มากเลย2ภาพนี้คือผู้ชายคนเดียวกันภาพซ้ายคือสมัยที่อยู่กับแม่ภาพขวาคือสมัยที่อยู่กับเมียอยู่กับแม่ไอ้แม่ครับอย่าทำอะไรผมเลยมานี่มึงจะไปล้างจานไหมสมัยอยู่กับเมียเอออย่าทำอะไรฉันเลยนะที่รักฉันจะออกไปข้างนอกหาเพื่อนน่ะมึงกลับมาล้างจานก่อนมึงจะไปไหนไม่ได้นี่แหละครับที่เรียกว่าเสมอต้นเสมอปลายนี่คือห้องนอนของเกมเมอร์คอมราคา 80,000 เก้าอี้ราคา 8,500 ส่วนที่นอนราคา 200เกมเมอร์อย่างเรานอนยังไงก็ได้ปูสานอนก็ได้ยังไงก็ตามขอให้คอมเทพไว้ก่อนเกมเมอร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับไม่ค่อยลงทุนกับที่นอนเท่าไหร่ส่วนมากเกมเมอร์ไม่ได้นอนหรอกครับเล่นเกมทั้งคืนมากกว่าสื่อโทษเกมผมที่เล่นเกมขับเครื่องบินจ้าบันซ้ายกูนี่แหละคือกระสุนนัดสุดท้ายถ้ากูเล่นเกมเครื่องบินกูต้องขับเครื่องบินเป็นบันไซใช่ไหมไม่ใช่แล้วมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเกมมันขึ้นอยู่กับคนมากกว่าเฮ้ยได้เวลาส่งของแล้วเฮ้ยใครติดโน้ตอะไรไว้เนี่ยถึงคนส่งของโทษทีนะครับพวกเราออกไปข้างนอกอ่ะซ่อนในโรงรถได้เลยนะครับเฮ้ยแล้วใครมาอยู่ในโรงรถกูวะเนี่ยก็คุณบอกให้ซ่อนในโรงรถไงผมก็ซ่อนรอพวกคุณกลับมาเนี่ยไม่ใช่ให้เอาของซ่อนไว้ในโรงรถไม่ใช่มาซ่อนในโรงรถของกูเอาเลยทำไมไม่เขียนให้ละเอียดว่าคุณสารภาพรักกับคนที่ชอบอีกฝ่ายบอกว่าเราเป็นแค่เพื่อนกันดีกว่านะแล้วคุณก็ได้เพื่อนมาเพิ่มอีกหนึ่งคนกำไรเห็นนี่สินะคนที่มองโลกในแง่ดีถึงแม้จะไม่ได้เป็นแฟนแต่ได้เพื่อนเพิ่มก็ดีใจละปีหน้าค่อยลดแล้วกันเนาะโกโก้นี่อร่อยจังเลยกระเพาะบวมครับเบนิโมพ่อผมอ้วนปีหน้าค่อยลดแล้วกันเนาะปีหน้าไม่มีจริงเพื่อนตอนที่คิดจะสร้างบ้านเนี่ยเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นนะแล้วแบบมีที่จอดรถด้านล่างบ้านก็มีราคายื่นมาแบบเนี้ยโอ้ยไม่ต้องสวยงามมากแน่ๆเลยอ่ะตอนทำเสร็จโนกูได้เป็นเถียงนะน้อยแล้วอันที่ออกแบบมันอยู่ไหนวะนี่ไงเพื่อนก็มีโรงจอดรถหลังคายื่นไปแบบนี้โอ้โหเหมือนแบบเป๊ะเลยไม่ให้กูไม่ต้องการเถียงนากูต้องการบ้านบอกแล้วครับอย่าให้พ่อมาออกแบบบ้านให้คุณจะได้เถียงนาน้อยทันทีตอนผมตดในห้องเรียน10-20ครั้งไม่มีใครสนใจแต่พอผมขี้ลากเกงเพียงครั้งเดียวทุกคนไล่ผมออกจากห้องเลยครับมันไม่ยุติธรรมว่ะตดยังพอรับได้เพื่อนแต่นี่มึงขี้ลากกางเกงเลยนะใช่แล้วมันไม่ยุติธรรมเลยว่ะเพื่อนก็เหมือนสังคมสมัยนี้ครับเราทำดีแทบตาย100ครั้งพันครั้งเขาไม่เห็นหรอกครับเราทำผิดพลาดแค่ครั้งเดียวเขาก็จะตำเราไปตลอดชีวิตเลยไม่รู้ทำไมโลกมันบิดเบี้ยวไปแล้วไม่โลกมันเหลี่ยม
ครูถามนักเรียนนักเรียนจะถามครูกี่ครั้งก็ได้ยังไงครูก็จะตอบให้นักเรียนนะผมที่ถามเป็นครั้งที่2เอาล่ะนักเรียนนะครูจะบอกอีกครั้งนึงว่ามันอ่านยังไงมันอ่านว่าเกนะทำไมหน้าคุณครูเป็นอย่างนั้นล่ะครับคุณครูเริ่มสูญแล้วล่ะนายบอกว่าผมถามกี่ครั้งก็ได้ไงกี่ครั้งก็ได้แต่อย่าถามอีกครั้งก็แล้วกันโนนี่มันย้อนแยงชัดๆไอ้ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะถ้าหากกดไลค์เยอะๆด้วยให้ถึง 10,000 ไลค์เลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณแฟนอาร์ต